ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณกรณีที่มีคนหนึ่งตั้งตนตัวเองว่าเป็นหมอแล้วมีวัคซีนซีโนฟาร์มมันเหลือจากจองของสภาอุตสาหกรรมแล้วใครสนใจเนี่ยมาติดต่อเขาได้นะจ่ายเงินจ่ายทองมาแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดหาให้ปรากฏโดนจับเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าหลอกทั้งหมดเลยนะคะอย่างล็อตแรกของทางซีโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเขาจัดสรรมาต้องเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานจองเข้ามาโดยตรงนะคะผู้ชายคนนี้คือนายรณกรพุทธรักษาอายุ31ปีค่ะไปจับได้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่สระบุรีคุมตัวมาสอบสวนคือเริ่มจากมีผู้เสียหายในอุดรค่ะคนนึงนะเขาบอกว่าถูกหลอกมีคนบอกว่าเป็นหมอหลอกให้ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยี่ห้อซิโนฟาร์มเหลือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังสั่งซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาแล้วโอนเงินไปให้ 36,000 บาทจองฉีดสำหรับ20คนแต่กลับไม่ได้ฉีดวัคซีนตามนัดนะคะก็เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกรอบนึงไปถามว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวพี่ล่ะทำไมถึงไม่ได้ฉีดไม่มีคำตอบอะไรกลับมาเลยก็เลยมั่นใจว่าโดนหลอกแน่ๆนะคะก็เลยมาแจ้งความเอาไว้ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่ารณกรเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นเลยนะมีขบวนการร่วมด้วยมาหลอกว่าเป็นหมอแล้วก็สามารถจัดหาวัคซีนได้แบบนี้และยังจ้างคนอื่นให้เปิดบัญชีอีก5คนด้วยกันเพื่อรับโอนเงินตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ200กว่าคนนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 360,000 บาทค่ะเขาอยู่ในกลุ่มลายวัคซีนที่ต้องการแล้วแล้วเขาได้อ้างตัวเนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นหมอของโรงพยาบาลหมอคนนี้มีชื่อจริงนามจริงมีตัวตนนะก็เพื่อสร้างความเชื่อถือเชื่อว่าหลังจากที่เป็นข่าวแพร่ข่าวไปเนี่ยน่าจะมีหลายคนโอ้โหกระบวนการนี่เนาะมันเขาทำคนเดียวคงไม่ได้ตำรวจเชื่อแบบนี้ว่าอาจจะมีขบวนการอีกหลายคนเลยใช่ครับท้ายที่สุดโดนแจ้งข้อกล่าวหานะคะร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนคนจ้างเปิดบัญชีมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะรับจ้างเปิดบัญชีอันเนี้ยต่อไม่ให้เขาไปเอาไปโกงใครเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วโอ้โหที่เต็มเลยนะซ้ายมือเนี่ยตามที่ตำรวจไล่เรียงเห็นไหมใช่ค่ะโอ้โหเพียบเลยฮะ20ลาย10รวม200กว่าลายอ่ะนะคะนั่นแหละและเป็นการหากินบนความทุกข์ของคนอื่นในภาวะวิกฤตแบบนี้อ่ะถูกต้องค่ะโอ้โหเนี่ยครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ